ลินฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวมามัทนาบอกกับมิลินเพื่อนสาวที่กำลังยืนดูปลาครับหลากหลายสีแหวกว่ายไปมาในสระน้ำจำลองบริเวณกลางห้างเมื่อเธอเห็นเจ้าปลาสวยงามทำท่า,ทาหิวอาหารหญิงสาวจึงเดินเข้าไปนั่งยองยองริมสระมือบางยื่นลงไปลูบหัวเจ้าปลาตัวน้อยขนาดเท่าลำแขน ที่ทำปากจุบจุบด้วยความหิวไงเจ้าตัวเล็กหิวแล้วสิรอแป๊บหนึ่งนะแล้วเธอก็หันซ้ายหันขวาเพื่อมองหาเจ้าหน้าที่เพื่อให้เขานำอาหารมาให้น้องปลาแต่ตอนนั้นเธอเอกใจเพราะเมื่อมองไปรอบกายทุกคนยืนนิง่งไม่ไหวติงในอิริยาบทต่างๆแม้กระทั่งมัทนาที่กำลังก้าวเดินออกมาจากห้องน้ำ ขาที่กำลังจะก้าวเดินก็ค้างอยู่เหนือพื้นทุกอย่างหยุดนิ่งราวถูกมนสะกดแต่ปลาน้อยในสระก็แหวกว่ายเล่นน้ำตามปกตินี่มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าปลาเกิดอะไรขึ้นมิลินหันไปพูดกับปลาน้อยที่กำลังลูบหัวมันขณะที่มันโผล่เหนือน้ำตอนนั้นเธอเหมือนถูกปลาน้อยสะกดจิตแล้วร่างของเธอ ก็เหมือนถูกพายุใต้น้ำดูดลงไปในน้ำเมื่อร่างเธอหายไปแล้วทุกอย่างภายในห้างก็กลับมาเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมัทนาเดินมาถึงบริเวณสระน้ำที่บอกให้เพื่อนรออยู่แต่กลับไม่พบเธอพยายามตามหาและบอกประชาสัมพันธ์ช่วยประกาศหาอีกทางก็ไม่พบมัทนาจึงคิดว่าเพื่อนหนีกลับบ้านแน่แน เธอจึงกลับไปที่คอนโดอีกฝากของการเวลามิลินนอนไม่รู้สึกตัวบริเวณกอหญ้าใหญ่ซึ่งจะมีกอหญ้าแบบนี้อยู่ทั่วพื้นป่าแสมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ประกอบกับเสียงนกนานาชนิดร้องประสานเสียงกันดังก้องผืนป่าเปลือกตาน,น้อยๆค่อยๆเปิดขึ้นแล้วก็รีบปิดตาลง เมื่อมีแสงจ้าส่องกระทบดวงตาเวลานี้เป็นเวลาใกล้เที่ยงแสงจากดวงอาทิตย์ลอดผ่านใบไม้ลงไปยังพื้นดินกระทบดวงตาหญิงสาวเข้าพอดีเปลือกตาคู่สวยค่อยๆเปิดตาขึ้นมาอีกครั้งเมื่อคุ้นชินกับสภาวะรอบกายแล้วดวงตากลมคู่สวยนั้นก็กลอกไปมามองดูสิ่งรอบกายมีแต่ต้นไม้ใหญ่และป่ารกทึบ เสียงนกตัวเล็กๆดังมาเป็นระยะร่างบางค่อยๆพยุงกายตนเองให้ลุกขึ้นสองมือแปะไปที่ต้นไม้ใหญ่ข้างๆกวาดสายตามองไปรอบๆไม่พบผู้คนนอกจากต้นไม้และต้นหญ้าเต็มไปหมดที่นี่ที่ไหนกันแล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเธอรำพึงกับตัวเองทันใดนั้นก็มีเสียงสวบสาบ ดังเข้ามาใกล้คล้ายเสียงคนเดินราวสองถึงสมคนใช่แล้วเราต้องร้องให้คนช่วยขณะที่เธอกำลังจะอ้าปากร้องขอความช่วยเหลือก็มีมือปิิศนามาปิดปากเธอเอาไว้และดึงร่างเธอให้ลงไปหมอบอยู่กับพื้นข้างกอ,กอหญ้ากอใหญ่ที่สูงท่วมหัวสามารถบางตากลุ่มคนที่กำลังเดินผ่านมาได้เป็นอย่างดี ใบหน้านวลหันไปมองเจ้าของมือหนาหยาบกร้านนั้นพบว่าเป็นชายชะกันหน้าตาพอดูได้ดวงตาซื่อ,อเขาส่งสัญญาณให้เธอเงียบๆไม่กี่อึดใจก็มีชายชะกันสามคนเดินคุยกันผ่านมาทางที่พวกเขาหลบซ่อนอยู่วันนี้ไม่มีเหยื่อให้ล่าเลยวะแย yeah, ่จริงๆคราวนี้เราจะเอาอะไรกันกินใจเย็นๆ วันนี้ไม่มีเหยื่อมาให้ล่าคราวหน้ายังมีเว้ยกลับเว้ยแล้วทั้งสามคนก็เดินผ่านกอหญ้าขนาดใหญ่ไปเมื่อแน่ใจแล้วว่าคนพวกนั้นผ่านไปไกลแล้วชายหนุ่มก็เอามือออกจากปากหญิงสาวทันทีที่มือหนาออกห่างจากปากของเธอหญิงสาวก็ไม่รอช้ารีบถามทันทีนี่นายเป็นใครแล้วที่นี่ที่ไหน แล้วคนพวกนั้นน่ะเป็นใครเดี๋ยวเจ้าถามแบบนี้ข้าตอบไม่ทันงั้นเอาใหม่นายเป็นใครหญิงสาวสอบถามพลางมองสำรวจไปทั่วร่างชายตรงหน้าเสื้อก็ไม่ใส่ใส่เพียงจงกระเบนสีเทาเข้มแต่ซีดจนไม่เหลือสีเดิมทรงผมกลาครอบแสกกลางคล้ายคนยุคโบราณที่เคยเห็นในละครทีวี ในมือถือคันธโนที่ไหลสะพายกระบอกไม้ไผ่ใส่ลูกดอกไม่สวมรองเท้าผิวคล้ำดำกล้านคล้ายคนตากแดดประจำข่าชื่อเกลือแล้วเจ้าล่ะชื่ออะไรฉันชื่อมิลินแล้วคนพวกนั้นอะ่ะเป็นใครคนพวกนั้นเป็นโจรป่าที่มักมาดักปล้นคนต่างถิ่นที่ผ่านมาทางนี้เจ้าโชคดีนะที่ข้ามาเจอเสก่อน ไม่เช่นนั้นต้องตกเป็นเหยื่อของพวกโจรป่ากลุ่มนั้นแน่ๆโจรป่างั้นเหรอน่ากลัวจังขอบใจในายมากนะที่ช่วยฉันไว้ไม่เป็นไรดอกเป็นใครก็ต้องช่วยเจ้าทุกคนรู้ดีว่าแถวนี้โจรป่ามันชุกชุมแล้วเจ้าอ่ะเป็นใครมาจากไหนทำไมแต่งตัวแปลกๆพูดพลางมองสำรวจไปที่หญิงสาวตั้งแต่หัวจรวดเท้า การแต่งกายที่แปลกตารวบผมไว้ด้านหลังสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนสีฟ้าอ่อนมีรอยขัดขาดบริเวณเขา่าซึ่งเป็นแฟชั่นวัยรุ่นรองเท้าผ้าใบาสีขาวบ้านเมืองเขาไม่เคยมีเสื้อผ้าแบบนี้เมื่อพินิษพิจารณาแล้วหญิงสาวก,ก็พอจะรู้ว่าเธอไม่ได้ฝันเธอได้มาอยู่ในยุคอยุธยาจริงๆ แต่จะมายังไงนั้นเธอไม่รู้ไหนๆก็มาแล้วและไม่รู้จะกลับยังไงเธอคงต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนและผู้ชายคนนี้ก็น่าจะไว้ใจได้พอสมควรฉันไม่รู้ว่าฉันมาที่นี่ได้ยังไงแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้จะไปไหนต่อฉันขออยู่กับนายก่อนได้ไหมเจ้าไม่กลัวข้าหรือฉันไม่กลัวหรอกนายก็น่าจะเป็นคนดีไม่งั้นจะช่วยฉันไว้ทำไมเล่าจริงไหมล่ะ คุยกันสักพักนายเกื้อก็พามิลินไปที่บ้านพักซึ่งก็เป็นกระท่อมชายป่านั่นเองเขาอยู่เพียงลำพังหลังจากแม่มะลิเมียรักได้จากไปด้วยโรคระบาดเมื่อสองปีก่อนเขาเสียใจมากจึงได้ออกมาใช้ชีวิตตามลำพังที่ชายป่าแห่งนี้นานๆจะกลับไปเยี่ยมแม่ในหมู่บ้านสักครั้งนี่บ้านนายเหรอนาย ชายหนุ่มทวนคำเอ่อหมายถึงท่านนั่นลละอ๋อใช่บ้านน้อยหลังนี้เป็นบ้านของข้าเองเจ้าอยู่ได้หรือไม่หญิงสาวมองสำรวจรอบกระท่อมที่เป็นแบบยกพื้นสูงประมาณหนึ่งเมตรมีระเบียงยื่นออกมากว้างพอสมควรภายในมีเหมือนห้องเล็กๆอยู่สองห้องฝาบ้าน ทำด้วยไม้ขัดแตะพอกันแดดกันฝนได้แต่หากมีพายุคงยกไปทั้งหลังแต่เนื่องจากในยุคนี้อาจไม่มีพายุแรงขนาดนั้นบ้านเรือนจึงมีลักษณะคล้ายคลกันแบบนี้ก็น่าอยู่ดีนะอยู่ได้สิสบายมากงั้นก็ดีแล้วล่ะว่าแต่เจ้าหิวหรือยังข้าจะไปหาอะไรมาให้กินอืมก็นิดหน่อยอ่ะ อบอกว่านิดหน่อยแต่เสียงท้องร้องจอกจอกจนชายหนุ่มได้ยินชัดเจนเพราะเธอยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยตั้งใจว่าจะไปหากินที่ห้างกับเพื่อนแต่ยังไม่ทันได้กินเลยเธอก็หลุดมาโผล่ที่อยุธยานี่สิยก่อนก็ไหนบอกว่านิดหน่อยไงยข้าว่าไม่หน่อยนะ <c oughs> เจ้าของบ้านหัวเราะ,ะเบาๆก่อนจะเดินไปที่กระท่อมหลังเล็กๆ ที่มีเพียงหลังคาที่มุง้ดยหญ้าคากันแดดกันฝนและตีไม้ไผ่เป็นข้างฟ้าห่างห่างแล้วตอกตะปูไว้เรียงรายสำหรับห้อยและแขวนของใช้ในครัวอย่างเช่นพวกหม้อหอมกระเทียมและเนื้อสัตว์ตากแห้งมิลินที่เดินตามมาติดติดเห็นเนื้อสัตว์ตากแห้งก็นึกถึงเนื้อแต่เดียวทอดขึ้นมาทันทีแล้วเธอก็ได้กินสมใจ เป็นเนื้อเก้งที่คุกเกลือแล้วตากแหง้งในเกืือนำมาทอดกับน้ามันหมูในกระทะดำๆบนเตาฟืนที่ไฟกำลังลุกโชนหญิงสาวกินอย่างอร่อยเธอ,ร,อรู้สึกว่ามันอร่อยไปทุกอย่างอาจเพราะไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเจ้าไม่เคยกินเนื้อตากแห้งหรือเคยสิแต่ไม่อร่อยแบบนี้เลยนะเธอตอบ พร้อมกับเอื้อมมือไปยกขันน้ำขึ้นมาดื่มเพราะอิ่มพอดีน้ำฝนเย็นๆใสสะอาดมากแถมยังมีรสชาติหวานอีกด้วยมิลินเคยกินน้ำฝนที่บ้านคุณยายยังไม่หวานเท่านี้เลยหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จก็เป็นเวลาพลบค่ำพอดีแต่มิลินยังไม่ได้อาบน้ำถ้าไม่อาบคงนอนไม่ได้แน่ๆและที่นี่ก็คงไม่มีห้องน้ำแต่คงมีตุ่มน้ำสำหรับตักอาบน้ำ แต่ไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเจ้าต้องไปอาบน้ำที่ลำคลองโน่นชายหนุ่มที่มือไปทางกอไผ่สองกอบริเวณนั้นมีลำคลองที่ชาวบ้านใช้อาบและใช้ทำการเกษตรอะไรนะอาบน้ำในคลองจะบ้าเหรอปลิงจะได้ก่อเอาสิที่นี่ไม่มีปลิงไม่เชื่อเจ้าลองไปอาบดูสิเดี๋ยวข้าไปเป็นเพื่อน นายเกื้อเสนอตัวไปเป็นเพื่อนมิลินไม่มีทางเลือกเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามนายเกื้อได้นําเสื้อผ้าของเขาให้หญิงสาวสวมใส่ไปชั่วคราวก่อนแม้จะไม่ถนัดนักแต่ก็จําเป็นต้องใส่เพราะชุดเก่านั้นเน่าเต็มทีแล้วเจ้าใส่ชุดข้าไปก่อนพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าเข้าไปในตลาดไปหาซื้อเสื้อผ้าใหม่ ขอบคุณนายมากนะไม่เป็นใดดอกเจ้าเข้าไปนอนในห้องนะข้าจะกางม้งนอนข้างนอกเองพูดจบชายหนุ่มก็เข้าไปหอบเสือและมุ้งออกมาจากห้องเก็บของเล็กๆแล้วนำมากลางบริเวณหน้าห้องนอนของหญิงสาวเขาเสียสละให้เธอนอนในห้องแทนเพราะเห็นเป็นผู้หญิงตัวเขาเป็นชายชาตรีนอนยังไงก็ได้และในคืนนั้นเอง นายเกื้อก็ได้ฝันถึงมะลิเมียรักที่จากไปเมื่อสองปีก่อนพี่เกื้อพี่เกื้อลงมาหาค่าหน่อยมะลิได้มายืนเรียกสามีอยู่ที่หน้าบ้านนายเกื้อได้ยินเสียงก็จำได้ว่าเป็นเสียงเมียรักรีบมุดมุ้งออกมามองหาต้นเสียงพบว่าเป็นมะลิจริงๆด้วยหญิงสาวหน้าตาขาวสะอาด ผมยาวถึงกลางหลังนุ่งผ้าสิ้นลายไทยสีน้ำตาลอ่อนสวมเสื้อคอกระเช้าสีเหลืองนวลมายืนเรียกชายหนุ่มอยู่หน้าบ้านเมื่อไปถึงเขาก็สวมกอดเธอด้วยความคิดถึงเต็มเปี่ยมเจ้ากลับมาแล้วแม่มาลิข้าดีใจจริงๆจ้าข้ากลับมาแล้วพี่เกื้อข้ากลับมาตามสัญญาที่เคยให้พี่เกื้อไว้ว่าเราจะรักกันไปทุกชาติจ้า เราจะรักกันทุกชาติไปนะไม่นานต่อจากนั้นร่างของหญิงสาวก็ค่อยๆหายไปผู้เป็นสามีเห็นดังนั้นก็ไม่ยอมร้องเรียกเมียรักดังลั่นมะลิเจ้าจะไปไหนไหนบอกว่าจะไม่ทิ้งข้าจะไปไหนอีกมะลิกลับมาหาข้าโทเสียงนั้นทำให้คนที่นอนอยู่ในห้องสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจ รีบลุกขึ้นมาเปิดประตูทันทีนายเกื้อนายเป็นอะไรหญิงสาวตะโกนเรียกดังๆเพื่อให้ชายหนุ่มรู้สึกตัวไม่นานเขาก็สะดุ้งรู้สึกตัวด้วยอาการเมินงง,งนี่ข้าเป็นอะไรไปละเมอละะสิตะโกนล้องลั่นบ้านขนาดนั้นจนฉันตกใจเลยรีบออกมาดูนี่แหละระหว่างที่หญิงสาวกำลังพูดคุยไม่หยุดปากชายหนุ่มก็ได้เห็นแม่บะลิลางๆอยู่ในร่างของมิลิน ซึ่งเขาก็คิดไปว่าหรือว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นมะลิที่กลับชาติมาเกิดจากความบังเอิญหลายๆอย่างกระทั่งหน้าตาของมิลินก็ละไม้คล้ายแม่มะลิมากแต่เขาก็ได้แต่คิดโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นถูกทุกข้อเพราะมิลินเธอก็คือแม่มะลิที่กลับชาติไปเกิดนั่นเองเขาถึงได้คุ้นหน้าและถูกชะตาตั้งแต่แรกเจอ แต่หญิงสาวกลับไม่รู้สึกอะไรเพราะความทรงจำจะถูกลบเลือนหากได้กลับมาที่อดีตแต่เธอจะรู้สึกก็ต่อเมื่อเธอได้กลับไปอย่างอนาคตนั่นเองท่านเออนายเกือ้อมองฉันทำไมนี่ถ้าไม่เลิกมองจะเอานิ้วจิ้มตาแตกเลยนะมิลรนฉุนจัดที่ชายหนุ่มจ้องมองเธออย่างไม่วางตาก่อนจะเดินเข้าห้องไป พร้อมตะเกียงเจ้าพายุเล็กๆทางด้านในเกลือก็แน่ใจว่าหญิงสาวผู้นี้ต้องเป็นแม่มะลิที่กลับชาติไปเกิดแน่ๆคิดวนไปวนมาจนหลับไม่รู้ตัวเสียงไก่ขันดังมาจากชายป่าเสียงนั้นเป็นเสียงไก่ป่าที่มันมักจะขันทุกเช้าหญิงสาวรีบลุกขึ้นและเปิดประตูออกจากห้องตั้งใจว่าจะไปปลุกเจ้าของบ้านสักหน่อยแต่ผิดคาด เจ้าของบ้านตื่นก่อนเธอเสียนี่โดยเก็บที่นอนหมอนมุงเรียบร้อยอะไรกันเนี่ยทำไมตื่นเช้าจังตื่นก่อนไก่เสียอีกเธอพึมพำออกมาเบาๆด้วยความผิดหวังก่อนจะมีเสียงกระพรวนของวัวด,ดังมาจากลานหน้าบ้านตอนนั้นยังไม่สว่างมากนักท้องฟ้ายังสลัวมีเพียงแสงสว่างจากแสงใต้เท่านั้นหญิงสาวออกไปยืนนอกชาน มองลงไปที่ชายหนุ่มเขากำลังทำอะไรสักอย่างระหว่างวัวสีขาวสองตัวกับเกวียนล้อใหญ่หนึ่งเริ่มเกวียนนายเกื้อนั่นนายทำอะไรเหรอมิลินตะโกนถามลงไปแต่ชายหนุ่มทำทีไม่ได้ยินยังคงเช็ดหน้าเช็ดตาให้เจ้าวัวสองตัวนั่นเธอจึงเดินลงบันไดท่เตี้ยไปเมื่อเดินไปถึงนายเกื้อจึงได้เอ่ยขึ้น ก็วันนี้ข้าจะพาเจ้าไปตลาดก็ต้องใช้วัวเทียมเกวียนนี่แหละเดินไปไม่ได้หรอหรือว่าอยู่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่ดอกแต่ถ้าเดินเท้าก็คงล้าพอสมควรหญิงสาวพยักหน้ารับทราบแล้วเมื่อฟ้าสางพระอาทิตย์เริ่มทอแสงเจดจ้าขึ้นที่ขอบฟ้าทั้งสองก็ได้ออกเดินทางลัดเลาะไปตามทางเกวียนร,ระหว่างทาง มิลินก็ได้หยิบมือถือจากกระเป๋าออกมาเมื่อดูแล้วว่าแบตยังไม่หมดจึงกดถ่ายภาพทิวทัศน์ข้างทางและหันไปเซลฟี่กับชายหนุ่มที่นั่งบังคับว,วัวอยู่ด้านหน้าเขาตกใจมากที่เห็นตัวเองในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆไม่ต้องตกใจมันเป็นของเล่นของฉันเองแหละไม่มีอะไรของเล่นหรือทำไมข้าไม่รู้จักเอา้าก็บอกแล้วไงยุคข,ของท่านน่ะ มันยังไม่มีมามียุคของฉันนี่แหละแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจที่เธอพูดว่าเธอมาจากอนาคตแต่เขาก็พยักหน้าเหมือนว่าเข้าใจเพราะต่อให้เธออธิบายยังไงเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีผ่านไปราวสองชั่วโมงก็มาถึงตลาดที่ว่าตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าจากต่างหมู่บ้านจะนําของมาวางขายที่นี่ เอาเลขเข้ามาเลขเข้ามาจ้าเสื้อผ้าสวยๆลายใหม่ๆเชิญทางนี้เลยจ้าขายถูกๆไม่แพงเลยจ้าเลขเข้ามาเลขเข้ามาเสียงแม่ค้าร้องเรียกลูกค้าแข่งกันดังอึกกระทึกไปทั่วตลาดชายหนุ่มจึงพามิลินเดินไปดูผ้าสิ้นกับเสื้อคอกระเช้าซึ่งเป็นที่นิยมของสาวๆที่นี่อุ๊ยพี่เกือือมาซื้อของหรือจ้า อังกาบหญิงสาวที่แอบชอบในเกื้อมานานทลาเข้ามาเบียดเกาะแขนชายหนุ่มจนมิลินเซทลาลงไปกองกับพื้นแม้จะไม่เจ็บกายแต่เจ็บใจมากกว่าไม่เคยมีใครกล้าทำแบบนี้กับเธอมาก่อนเพราะมิลินเธอเป็นถึงแชมป์เทควันโดสายดำได้แชมป์มานักต่อนักงานนี้มิลินจึงไม่ยอมหญิงสาว เดินดิ่งไปดักหน้าอังกาบที่เดินเกาะแขนนายเกื้อไม่ยอมปล่อยแม่เจ้าตัวจะพยายามแกะออกก็ไม่ออกเขาไม่เคยชอบอังกาบเลยเมื่อเห็นมิลินไปยืนจังก้าตรงหน้าใบหน้าแดงก่ำดวงตากลมโตจับจ้องไปที่อังกาบอย่างไม่พอใจแถมกำหมัดแน่นพร้อมลุยอังกาบเห็นดังนั้นก็หัวเราะเยาะทำหน้าเย้ยหยันมัดน้อย,อยแต่หนักของมิลิน ถูกปล่อยไปกระทบปากหญิงสาวที่กำลังหัวเราะจนเลือดกบปากโอ๊ยแกแกทำข้าข้าจะฟ้องพี่ใหญ่คอยดูอังกาบใช้มือปิดปากตัวเองวิ่งกลับไปนายเกื้อตกใจมากรีบซื้อเสื้อผ้าแล้วดึงแขนมิลินกลับไปที่เกวียนอย่างเร่งรีบอะไรเนี่ยนายกลัวอะไรขนาดนั้นกะอีกแค่นางจะไปฟ้องพี่ชายเนี่ยนะ มาเถอะฉันไม่กลัวหรอกเก่งแค่ไหนเชียวเจ้าไม่รู้อะไรพี่ชายของนางเป็นถึงนักมวยหมัดหนักที่สุดในย่านนี้แล้วนะอะไรนะนักมวยมวยไทยนะเหรอใช่ก็มวยไทยนะสิจะมวยอะไรอีกละ่ะรีบไปกันเถอะเดี๋ยวพวกมันมาแล้วจะยุ่งจะไปไหนไอ้เกือ้อเองใช่ไหมที่ชกปากน้องสาวข้าจนเลือดกบปาก นายหารกับพักพวกอีกสามคนมายืนดักหน้าทั้งสองไว้แล้วหันไปจ้องหน้ามิลินที่ยืนกอดอกเชิดหน้าทําทีว่าไม่กลัวทั้งที่ขาทั้งสองข้างสั่นผับผับภายใต้ผ้สิน้นสีน้ำตาลเข้มเพราะนายหานร,รูปร่างค่อนข้างใหญ่เทียบกับเธอแล้วเธอตัวเล็กกว่ามากข้ากับเพื่อนต้องขอโทษพี่หานด้วยนะจ๊ะเเพื่อนของข้าอารมณ์ร้อนไปหน่อย ขอโทษจริงๆจ้ะนายเกืือยกมือไหว้ขอโทษแต่ฝ่ายนั้นไม่ยอมผลักนายเกืือแค่ปลายนิ้วชายหนุ่มก็เซทลาเจ้าจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นจนกว่าจะได้ประลองฝีมือกับข้าสิกก่อนหากข้าแพ้ข้าจะยอมปล่อยเจ้าสองคนไปและข้าจะไม่ไปยุ่งกับเจ้าสองคนอีกตกลงไหมแม่สาวน้อยเขาท้า,ามิลินหชนเห็น ชายหน่มบอกให้มิลีนยกมือไหว้ขอโทษนายหานแต่หญิงสาวไม่ทำและตกลงตามข้อเสนอของนายหานณะลานกว้างประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นลานสำหรับทํากิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านทั้งสองไปประลองฝีมือกันที่นั่นเมื่อผู้คนในตลาดทราบข่าวว่าจะมีการประลองฝีมือกันเกิดขึ้นต่างพาก,กันกรูไปยังลานกว้างแห่งนั้นแล้วการต่อสู้ระหว่างนายหาน นักมวยเก่ารูปร่างสูงใหญ่กับหญิงสาวต่างหมู่บ้านรูปร่างผอมบางงานนี้มีกองเชียร์มากมายรายร้อมเป็นวงกลมส่งเสียงเชียร์ไม่ขาดปากส่วนใหญ่จะเชียร์ฝ่ายหญิงที่ตัวเล็กกว่าแถมยังเป็นหญิงซึ่งพวกเขาไม่เคยเจอหญิงใดกล้าหาญเช่นนี้มาก่อนการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดหญิงสาวอาศัยตัวเล็กกว่าจึงมีความคล่องแคล่วและหลบได้ไวกว่าคนตัวใหญ่ จนนายเกื้อทึ่งและไม่คิดว่าเธอจะทำได้แล้วหญิงสาวก็ใช้วิชาป้องกันตัวที่เรียนมาจับแขนคนตัวโตได้ก็หมุนตัวลอดใต้แขนตนเองเพื่อให้แขนคนต่อสู้พลิกจนสร้างความเจ็บปวดให้กับนายหารเป็นอย่างมากเขาร้องอดโอยด้วยความเจ็บปวดและยอมแพ้ในที่สุดมิลินจึงยอมปล่อยแขนของเขาทั้งสองออกชายตัวใหญ่แพ้ไม่เป็นท่า เสียงปรบมือร้องเฮลันดังไปทั่วตลาดพี่หานพี่อย่าลืมสัญญานะว่าจะไม่มายุ่งกับค่าสองคนอีกเออข้ารู้แล้วเว้ยไปเว้ยพวกเราชาวบ้านที่มามงดูก็สลายตัวไปทำหน้าที่ตามปกตินายเกือ้อประคองหญิงสาวที่นั่งหอบอยู่กับพื้นให้ลุกขึ้นเจ้าเป็นยังไงบ้างแม่มาลินี่นาย ฉันบอกนายกี่ครั้งแล้วว่าฉันชื่อมิลินมิลินไม่ใช่แม่มาลีอะไรของนายนั่นเข้าใจไหมฮึบคนอะไรแขนใหญ่เป็นบ้าฉันน่ะเกือบแย่ดีนะที่มันยอมแพ้ซะก่อนแล้วเจ้าอ่ะเจ็บกองไหนหรือไม่ก็แค่แขนเคลดนิดหน่อยไม่เป็นไรมากหรอกเรากลับบันเถะนี่ก็จวนจะข้ามแล้วข้าจะพาเจ้าไปค้างคืนที่บ้านแม่ ขึ้นกลับตอนนี้มีหวังมืดกลางทางแน่โจนป่ายิ่งชุกชุมอยู่ด้วยบ้านแม่ข้าอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละประเดี๋ยวข้าจะพาไปนายเกื้อพาหญิงสาวนั่งเกวียนไปที่บ้านของมารดาซึ่งก็มีญาติอยู่ในระแวกนั้นด้วยเมื่อไปถึงบ้านทรงไทยหลังใหญ่ไม้สักทั้งหลังชายหนุ่มก็หยุดเกวียนและพาหญิงสาวลงจากเกวียนขณะนั้น แม่นิมบบารับใช้เก่าแก่ของบ้านหันมาเห็นเข้าพอดีจึงรีบวิ่งออกมาต้อนรับด้วยความดีใจพระนานแล้วที่นางไม่ได้เจอกับนายเกื้อลูกชายคนเดียวของแม่นายสบัญงาผู้ที่ร่ำรวยคนหนึ่งในหมู่บ้านคุณหนสวัสดีครับแม่นิมไหว้พระถือพ่อไปยังไงมายังไงเจ้าคะคุณท่านบนถึงทุกวันเลย ว่าคุณหนูไม่ค่อยได้มาเยี่ยมแล้วนี่คุณหนูพาใครมาเจ้าคะทำไมหน้าคล้ายๆเอ่อแม่นิม่มไม่กล้าเอ่ยว่าหน้าคล้ายแม่มาลิเกรงเจ้านายน้อยจะคิดถึงภรรยาจนเสียใจไปอีกคนนี้เพื่อนข้าเองแม่นิม่มเจ้าคุณแม่ล่ะคุณท่านอยู่บนเรือนเจ้าคะ่ะเชิญเจ้าคะ่ะคุณหนูแม่นิม เชิญทั้งสองขึ้นไปบนเรือนไทยหลังใหญ่ภายในโออ,อ่ากว้างขวางพืนบ้านถูขัดมันจนวาววับสมกับเป็นบ้านของผู้ดีเก่าหญิงสาวและชายหนุ่มนั่งรอผู้เป็นมารดาอยู่ที่เก้าอี้ไม้สักตัวยาวเบื้องหน้าเป็นโต๊ะทรงกลมในชุดเดียวกันมิลินไม่คิดว่าบ้านแม่ของนายเกื้อจะร่ำรวยขนาดนี้แล้วเหตุดใด เขาจึงทำตัวซอมซ่อแบบนั้นด้วยทั้งนี้ก็เพราะนายเกื้อเสียใจเรื่องภรรยาที่รักต้องจากไปเขาจึงขอไปทำใจแล้วก็เกิดติดใจในธรรมชาติจึงได้ปักหลักอยู่ที่ชายป่าแห่งนั้นน,น,นานๆทีจะแวะมาหาแม่สักครั้งพ่อเกือ้อมาแล้วเหรอลูกไหนมาให้แม่ชื่นใจหน่อยที่ลูกอืมชื่นใจของแม่ คุณหญิงสบันงาวัยราวหกสิบแต่ยังสวยพริง้งเข้ามาสวมกอดลูกชายและหอมแก้มด้วยความคิดถึงหลายเดือนแล้วที่ไม่ได้เห็นหน้าลูกชายเมื่อหันไปเจอหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างๆก็ถึงกับตกใจยกมือขึ้นมาทาบอกแม่มาลิหาใช่แม่มาลิไม่เจ้าคุณแม่นางชื่อมิลินขอรับเป็นเพื่อนที่มาจากเออ จากต่างหมู่บ้านคขอรับงั้นหรือเหตุใดจ,จึงได้หน้าเหมือนแม่มะลินักเฮ้อพูดถึงแม่มะลิแล้วแม่ก็อดคิดถึงนางไม่ได้นะสองปีแล้วที่นางจากพวกเราไปถ้านางยังอยู่ป่านนี้แม่ก็คงได้อุ้มหลานแล้วละ่ะพูดไปก็ทำหน้าเศร้าเพื่อส่งสัญญาณบอกลูกชาย ว่าเธออยากอุ้มหลานแล้วเพราะเข้าใจว่าหญิงสาวที่นั่งทำตาแป๋วอยู่นั้นคือคนรักของลูกชายนั่นเองนายเกื้อและมิลินได้นอนพักค้างคืนที่บ้านมารดาหนึ่งคืนก่อนที่จะนั่งเกวียนกลับบ้านที่ชายป่าในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยขากลับนั้นผู้เป็นแม่ได้ขนสะเบียงมาเต็มเล่มเกวียนเพราะเป็นห่วงลูกชายกลัวว่าจะอดอากแถมก่อนจะจาก ยังย้ำอีกว่านางอยากอุ้มหลานเต็มทีแล้วคุณแม่นายสวยมากเลยนะสมกับเป็นผู้ดีเก่าจริงๆว่าแต่ทำไมนายไม่กลับไปอยู่กับแม่ล่ะท่านคงเหงานะเจ้าคุณแม่ท่านไม่เคยเหงาดอกมีบ่าวไพร่ามากมายเต็มบ้านออกอย่างนั้นแต่บ่าวไพร่ก็ไม่เหมือนลูกในไส้นะท่านเกลือนายต้องเข้าใจด้วยชายหนุ่มนิ่งไป จริงอย่างที่หญิงสาวเธอพูดเบาไพร่ยังไงก็ไม่เหมือนลูกในไส้สักวันเขาจะกลับไปอยู่กับมารดาแต่ตอนนี้เขายังอยากอยู่อย่างสงบมากกว่าระหว่างทางกลับขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันไปด้วยก็มีโจรป่ากลุ่มหนึ่งโผลออกมาจากป่าข้างทางพร้อมมีดดาบปลายแหลมอยู่ในมือเสื้อผ้าไม่ใส น่งจงกระเบนเนื้อเข่ารูปด่างหน้าตาแต่ละคนน่ากลัวพวกเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้ส่งเสบียงทุกอย่างมาให้พวกข้าถ้าไม่อยากตายทั้งสองจึงยอมยกสเสบียงทั้งหมดที่มีให้พวกมันไปเพื่อแลกกับชีวิตของตนเองเมื่อได้ของตามต้องการแล้วพวกมันก็หนีไปเฮ้หมดกันของดีๆทั้งนั้น แล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรกินล่ะในเกลือเจ้าอย่าห่วงเลยนะ้าที่บ้านเราอะ่ะมีเนื้อสัตว์อีกเยอะแยะปะกลับกันเถอะแล้วทั้งสองกระบ่งหน้ากลับไปที่กระท่อมชายป่าทีนันโจรป่าไม่เคยเข้าไปบุกรุกเพราะไม่ใช่ถิ่นของพวกมันทุกอย่างในบ้านจึงยังอยู่ครบแม้ไม่มีคนอยู่บ้านก็ตามมิลิน เธอได้พักอยู่กับนายเกื้ออยู่หลายเดือนแต่อีกฝากของการเวลาเพิ่งจะผ่านไปไม่ถึงวันในเย็นวันนั้นหลังจากที่มัทนากลับจากห้างก็รีบโทรหามิลินทันทีเพราะกุญแจห้องอยู่กับมิลินคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงแสงเจิดจ้าสีขาวนวลสาดส่องกระจายลงมาอย่างพื้นดินมิลินนอนหนุนแขนตัวเองที่แค่หน้าบ้าน จริงๆอยากนอนหนุนตักในเกื้อแต่เขาไม่ยอมบอกว่าไม่เหมาะสมทั้งที่ในใจอยากใกล้ชิดเธอใจแทบขาดทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นมีหลินตกใจและแปลกใจรีบกดรับทันทีที่เห็นว่าเป็นชื่อของมัทนาเพื่อนรักของเธอยายลินนี่เธอ,อยังไม่กลับห้องอีกเหรอฉันเข้าห้องไม่ได้เนี่ย มิลินสงสัยว่าทำไมเพื่อนเพิ่งจะโทรมาหาเธอทั้งที่เธอหลุดมาที่นี่ได้สามเดือนกว่าแล้วจึงแกล้งถามเพื่อนออกไปเออฉันแวะไปดูเสื้อที่สั่งตัดไว้นะ่ะว่าแต่ตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ฉันลืมนะ่ะแกนี่ขี้ลืมจังก็วันนี้แกชวนฉันไปห้างเองบอกว่าวันนี้เขาเซล์เจ็ดสิบถึงแปดสิเอร์เซ็นต วันที่ห้าเดือนห้าพศหกห้าแกนี่ยังไงรีบมาฉันจะรอเมื่อรู้ว่าเวลาในปัจจุบันยังไม่ข้ามวันเลยหญิงสาวก็ยังไม่อยากกลับอีกอย่างเธอยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะกลับไปได้ยังไงจึงให้เพื่อนขอกุญแจสำรองจากคอนโดไปก่อนส่วนเธอขอไปดูงานต่างจังหวัดสักพักเพื่อนก็โอเคและไม่ได้ซักไซต์ต่อ เธอจึงโล่งอกแต่ที่เธอแปลกใจที่สุดทําไมสัญญาณมือถือถึงทะลุมิติไปยังอดีตกว่า400ปีได้และยิ่งแปลกใจเพราะหลังจากที่วางสายจากมัทนามือถือก็ดับไปใช้การไม่ได้อีกเลยเพราะตั้งใจว่าจะโทรบอกทางบ้านเกรงจะเป็นห่วงแต่กลับโทรไม่ได้อีกแล้วหรือนี่จะเป็นพมลิขิตกันนะ เธอพึมพำเบาๆในขณะที่ชายหนุ่มที่นั่งข้างๆยังตะลึงกับเรื่องที่เธอคุยคนเดียวไม่หายคิดว่าเธอเพ้อหรือว่าผีเข้าเมื่อหายตะลึงก็เอาหลังมือมาอังที่หน้าผากของเธอตัวก็ไม่ร้อนหรือเจ้าผีเข้ากันแน่ผีเพ้ออะไรกันในเกือ้อเฮ้ยท่านเกือ้อเรียกนายเกื้อตามที่เจ้าถนัดเธอ แปลกดีก็ได้ไม่มีผีเข้าอะไรทั้งนั้นแหละฉันแค่คิดถึงบ้านก็เลยพูดอยู่คนเดียวจะได้หายคิดถึงเจ้าอยากกลับบ้านใช่หรือไม่อืมก็อยากกลับนะแต่ฉันไม่รู้ว่าจะกลับยังไงนี่สิขามาจำได้ว่าฉันกำลังนั่งคุยกับปลาที่แหวกว่ายอยู่ในน้ําน้ําจริงสิน้ำหรือว่า ฉันจะมาทางน้ำมาทางน้ำที่ไหนกันข้าเห็นเจ้าอยู่กลางป่าไม่มีน้ำเลยนี่นาหญิงสาวคิดไม่ตกว่าจะกลับบ้านได้ยังไงหรือนี่เป็นเพราะสวรรค์คิิดไว้แล้วให้ตนต้องมาอยู่ที่นี่ถ้าเป็นแบบนั้นได้ประวัติศาสตร์ก็ต้องเปลี่ยนได้แต่ประวัติศาสตร์ไม่สามารถเปลี่ยนได้นี่นา แต่มันต้องมีสักทางที่ทำให้เธอกลับไปสู่ปัจจุบันได้มิลินอยู่กับนายเกื้อจนสนิทสนมและคุ้นเคยแต่ทั้งสองไม่เคยผิดผพีกันเลยแม้จะรู้สึกชอบพอกันมากก็ตามได้แต่จับมือและสัญญากันว่าจะไม่ทิ้งกันจนวันหนึ่งอาจถึงวันที่ทั้งสองจะต้องจากกันแล้ว ในขณะที่มีลินกำลังอาบน้ำในลำคลองตามปกติของทุกวันโดยมีนายเกื้อรออยู่บนฝั่งและนั่งหันหลังให้เช่นเคยเขารู้สึกผิดปกติว่าทำไมจูจ่ๆเสียงตีน้ำเล่นเงียบหายไปและนานผิดปกติเขาตกใจมากคิดว่าหญิงสาวจมน้ำเมื่อหันมาที่ท่าน้ำก็ไม่พบใครเลยมีเพียงความเงียบสงบเขารีบกระโจนลงน้ำและดำลงไปหามิลิน แต่ก็ไม่พบแม้แต่ร่างของเธอนายเกื้อเสียใจมากใจหนึ่งก็แอบ,บคิดว่าหรือนางจะกลับบ้านเมืองนางไปแล้วแล้วทำไมไม่บอกลาสักคำความเหงาเริ่มเข้ามาเกาะกลุมใจอีกครั้งที่คอนโดของมัทนาหญิงสาวได้เปิดน้ำอุ่นเอาไว้ในอ่างอาบน้ำคิดว่ากลับขึ้นมาก็เต็มพอดีทันใดนั้นมิลินก็โผล่ขึ้นมาจากอ่างน้ำที่ใกล้เต็มเต็มที หญิงสาวในชุดเสื้อคอกระเช้าและผ้าสิ้นลายดอกสีน้ำตาลตกใจและงงมากพอได้สติก็รีบลงมาจากอ่างน้ำทันทีจังหวะเดียวกันกับมัทนาเปิดประตูเข้ามาพอดีเห็นเพื่อนสาวในชุดแปลกๆก็ตกใจฮีลินเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแล้วทำไมใส่ชุดนี้ไปเล่นละครมาเหรอเออเออใช่ใช่พอดีเขาให้ซ้อมละครเวทีนะ่ะ ขี้เกียจเปลี่ยนชุดก็เลยมาในชุดนี้เลยอากาศมันร้อนนะแกฉันขอตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเมื่อกี้ไปจุ่มน้ำมานะ่ะมันร้อนมากเลยมิลินถอนใจเบาๆด้วยความโลงอกคิดว่าจะตอบเพื่อนไม่ได้เสียแล้วหลังจากวันนั้นมิลินก็ได้แต่คิดถึงนายเกอปานนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างนะเขาจะคิดถึงเธอไหมหญิงสาวทิ้งร่างลงนั่งที่ม้านั่งสีขาวภายในสวนสาธารณนะ แล้วก็อดคิดถึงเมื่อครั้งที่เธออยู่กับนายเกื้อไม่ได้เธอมีความสุขมากอยากกลับไปหาเขาอีกแต่คงเป็นไปไม่ได้โชคชะตาคงกำหนดให้เธอและเขาได้พบกันเพียงแค่นั้นทำไมถึงใจร้ายนักนะโชคชะตาคิดไปคิดมาน้ำตาก็ไหลรินแล้วจูจ่ๆก็มีพาชัดหน้าสีฟ้ายื่นมาตรงหน้า สายตาคู่สวยมองไปที่ผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นแล้วเบนสายตาไปยังเจ้าของแขนใหญ่จนถึงใบหน้าอันขมเข้มรอยยิ้มนี้มันช่างคุ้นตายิ่งนักสายตาและรอยยิ้มก็คุณมากต่างกันแค่ทรงผมที่ทันสมัยไม่แสกกลางเหมือนในเกือ้อหญิงสาวลุกขึ้นยืนจ้องมองไปที่ดวงตาคู่นั้นในเกือ้อเธอพูดออกมาดังๆ คุณรู้ได้ยังไงครับว่าผมชื่อเกื้อผมเกื้อกูลเพิ่งย้ายมาได้สองสามวันนี่เองครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณเอ่อมิลินค่ะฉันชื่อมิลินมิลินทําไมผมคุณคุ้นชื่อนี้จังหน้าคุณผม้อคุณคุณ้นเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับเอ่อในอดีตมั้งคะหญิงสาวพูดติดตลก แต่มันคือเรื่องจริงเพราะเกื้อกูลคนนี้คือานเกื้อที่เธอเคยรู้จักนั่นเองเขาได้กลับชาติมาเกิดตามที่ได้สัญญากันไว้หลังจากวันนั้นทั้งสองก็ได้คบหากันเป็นเพื่อนอยู่สองปีก่อนจะแต่งงานกันและได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดโดยเปิดร้านกาแฟเล็กๆไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวและกิจการก็ไปได้สวยทำให้ทั้งคู่พลอยมีความสุขไปด้วย ต่อมามิลินก็ได้ให้กำเนิดลูกสาววัยกำลังสนและเป็นที่รักของครอบครัวทั้งคุณตาคุณยายต่างเห่อหลานสาวคนนี้มากทั้งมิลินและเกื้อกูลมีความเห็นตรงกันว่าจะตั้งชื่อลูกสาวคนนี้ว่ามลิซึ่งก็บังเอิญไปตรงกับชื่อของแม่มลิคนรักของนายเกื้อในอดีตนั่นเองจบบริบูรณ์